ขอโทษพี่ทิพย์พี่ไทยด้วยนะครับขอโทษแทนไอทีมันด้วยอ่ะคือไอทีมันจะเป็นคนแบบซื่อๆเซ่อๆอย่างเงี้ยแหละครับมันจะซุ่มซ่ามด้วยบางทีก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นคนดีนะครับมันไม่มีพิษมีภัยหรอกมันไม่มีอะไรเลยครับเอาอย่างงี้ค่ะคราวหน้าน้องชายก็บอกเพื่อนน้องด้วยละกันว่าให้ระวังหน่อยอาจจะไม่ได้เจอคนใจดีเหมือนพวกพี่ก็ได้มึงมันนี่เลยขอโทษเขาเลยเนี่ยเร็วไหว้ยกมือด้วยผมขอโทษนะครับพี่ทิพย์จ้ะผมไม่ได้ตั้งใจอะครับผมไม่ได้อยากทำแบบนี้ด้วยแต่ว่าไอ้ชายอะเด็กขอแล้วขอโทษพอแล้วไม่ต้องพูดเยอะเลอะเทอะไอ้นี่มันเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันก็ซื่อๆเซ่อๆคือไอทีเนี่ยมันมาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็มันตกงานอยู่แล้วตอนนี้มันก็มาอยู่กรุงเทพเพื่อจะมาหางานทำใช่ไหมครับแล้วไม่มีที่อยู่ที่นี่ก็เลยกะว่าจะให้มันมาอยู่กับผมได้ไหมครับพี่ๆคิดว่ายังไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนนะมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ครับเดี๋ยวก่อเรื่องวุ่นวายอีกอ่ะทำไงทีเนี้ยไม่วุ่นวายแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในสายตาผมไงครับผมจะช่วยดูแลครับนะฮะมันไม่ก่อเรื่องแน่นอนครับคือฟังดูมันก็น่าสงสารแหละนะแต่พี่ว่าพี่ทิพย์ครับคือผมไม่อยากให้เพื่อนผมไปนอนป้ายรถเมย์จริงๆนะครับถ้ามันไม่มีที่อยู่ต้องไปนอนข้างถนนป้ายรถเมย์อะไรแบบเนี้ยผมก็คงต้องไปด้วยล่ะครับผมไม่อยากปล่อยมันไปคนเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องอะไรกับมันอีกก็ไม่รู้ดูหน้าตามันสิครับหน้าตามันโดนรังแกแน่นอนเลยครับหน้าตาแบบเนี้ยทำไมน้องชายถึงได้เป็นคนที่จิตใจดีแสนประเสริฐเลิศเลอแบบนี้ล่ะจ๊ะเป็นคนดีดีขนาดว่าเพื่อนจะไปนอนป้ายรถเมล์เนี่ยน้องชายจะยอมเสียสละไปนอนกับเพื่อนหรอถ้าเกิดว่าพี่ไม่ให้เพื่อนน้องชายอยู่ด้วยเนี่ยมันก็คงจะใจจืดใจดำเกินไปใช่ไหมจ๊ะ ทายพี่ว่าให้เพื่อนน้องชายเขาอยู่กับน้องชายก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องชายเขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะดูแลเพื่อนของเขาเป็นอย่างดีทายว่ายังไงบ้างล่ะก็ได้ค่ะถือว่าน้องชายขอร้องนะคะเนี่ยแต่ห้ามก่อเรื่องนะไม่งั้นโดนไล่ออกแน่ขอบคุณมากๆนะครับพี่ทิพย์พี่ไทยที่ให้โอกาสครับไอ้ที่มึงขอบคุณเขาเลยนี่ขอบคุณสิเอ้าขอบคุณนะครับพี่ทิพย์จ้าขอบคุณครับพี่ก็ได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสดกว่า